สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสกลนครสุขุมสุขนนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกเพจสกลนครซิตี้นะครับที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากเพจสกลนครซิตี้อยู่ในขณะนี้ครับวันนี้กลับมาพบพ่อกับผมครับแอดมินบ่าวนิกนะครับศิรภพสมผลนะครับที่ทางหน้าเพจสกลนครซิตี้มื้อนี้วันที่อันเบิ่งก่อนมื้อนี้วันที่19เมษายนครับ2563นะครับเป็นแรงๆวันอาทิตย์นะครับปกติแล้วนี่ผมสิมาหาพี่หาน้องมาเว้ามาจากันนะครับเวลาประมาณ 20:00 นนะครับแต่ว่ามื้อนี้ขออนุญาตมาไวขึ้นนิดนึงนะครับมาไวขึ้นสักหน่อยนะครับเป็นเวลา 20:00 นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก 20:30 นนี่ผมต้องขออนุญาตนะครับขอโตมื้อนี้นะครับภัยกำลังเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบ่าวนิกพร้อมนะครับหรือว่าอยากสิว้าวอยากสิจากันนะครับอยากมีข้อมูลอย่างสอบถามนะครับเดี๋ยวพิมพ์กันเอาไว้แล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมก็สิอ่านให้ฟังซึ่งข้อมูลที่ผมสิเอามาให้มื้อนี้ก็บ่มีอย่างหลายนะครับก็ยืนยันอีกทีนึงว่าจังหวัดสกลนครนะครับโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครมื้อนี้ก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับประกาศยืนยันว่าตอนนี้จังหวัดสกลนครของเรามีผู้ติดเชื้อนะครับเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครอยู่ครับพี่น้องก็ยังมีเชื้ออยู่เพิ่นตรวจครั้งล่าสุดนี่ก็ยังมีเชื้ออยู่นะครับแต่ว่าอาการที่ผิดปกติอาการที่มันบ่ดีเนี่ยเพิ่นบ่มีนะครับตอนนี้ก็อาการปกติคือใหญ่แต่ว่ายังมีเชื้ออยู่ทำให้ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครต่อไปครับพี่น้องครับแล้วเฮากระจังมาถามฟังข่าวอีกทีนึงนะครับว่าตอนใดเพื่อนสิหายนะครับตอนใดเพื่อนสิอยู่ดีมีแฮงซึ่งจากสถิติแล้วนะครับพี่น้องกะมีคนไข้คนป่วยยืนยันมาเพียงแค่รายเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ในทางจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขแล้วกะทางโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งก็ยังคงต้องคัดกรองและก็มีการที่สิสอบถามอาการของผู้เดินทางไปมาผู้ที่กักตัวหรือว่าผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไผที่มีประวัติเดินทางมาจากทางต่างจังหวัดพื้นที่ใดก็ตามนะครับบ่ได้กักตัวอยู่แต่ในเฮือนเฮานะครับมีออกไปทางนอกแน่นะครับก็สามารถที่สิสังเกตอาการตัวเจ้าของครับพี่น้องว่าเฮามีอาการที่ใกล้เคียงกับคนที่สิติดเสื้อหรือบ่นะครับเช่นบางคนเนี่ยเพิ่นเป็นคนปกติเลยนะครับมีแค่ลิ้นบ่หับรู้รสชาตินะครับกลิ่นบ่สามารถดมกลิ่นได้หรือว่าบ่ได้กลิ่นตามปกติแต่ว่าอาการไข้อาการปวดหัวตัวร้อนนี่บ่มีอันนี้ก็เข้าข่ายคนที่เสี่ยงขอให้ไปตรวจนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลอำเภอประจำอำเภอทุกๆอำเภอที่พี่น้องอยู่นะครับหรือว่าคันมีประวัติเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆแล้วก็อยู่กับเอาตัวฮ้อนบ่สบายแล้วก็เป็นไข้มีอาการไอนะครับไอแห้งๆบ่มีเสมหะแนวนี้เห็นนะครับมันก็เป็นอันตรายคือกันก็แจ้งให้อสม.หรือว่าโทรสอบถามสำนักงานสาธารณสุขหรือว่าโทรสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคครับที่1422นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อนกสิแจ้งและก็สอบถามคันเฮาเข้าข่ายว่าอาจสิเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยเพื่อนกสิส่งรถมาหาเฮาฮอดเฮือนหรือบ่เราก็ต้องไปตรวจและก็หาเชื้อต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องโรคอันนี้มันบ่ได้เป็นตะย่านในพี่น้องเอ้ยคันเฮาฮู้แล้วก็ไปตรวจเบิ่งนะครับถ้าเกิดเรารักษาได้ทันท่วงทีนะครับตรวจเจอก่อนนะครับเราบ่แพ้เสื้อให้ไผมันก็สามารถควบคุมได้และก็บ่เป็นอันตรายแต่คันยังปล่อยเอาไว้แล้วก็ไปแพร่ให้ผู้อื่นโดยที่เฮาก็บ่ตั้งใจดอกแต่ว่าจงเอาไว้แล้วมันเป็นหลายมันลงปอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเนี่ยครับมันก็เป็นอันตรายต่อทุกๆคนนะครับอาจสิทำให้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณหลายๆแต่ละคนที่กำลังรับชมนะครับ 2,260 คนที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งบ่าวนิกนะครับคันชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พร้อมนะครับเนาะอสมย่อมมาจากอะไรครับคุณณรดมอสมคือย่อมมาจากอาศัยเมียนะครับอาศัยเมียอาศัยหมูอาศัยไม้ยังก็อาศัยไปโลดนะครับล้อเล่นอสมย่อมมาจากเจ้าหน้าที่อาสาธารณสุขมูลฐานชุมชนนะครับซึ่งตอนนี้มีทุกๆหมู่บ้านประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ระบบสาธารณสุขมูลฐานดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับประเทศอื่นๆนี้มีแต่หมอมีแต่พยาบาลแต่ประเทศเรามีอสมด้วยซึ่งอสมนี่เพื่อนซิมทำหน้าที่ที่ดูแลพี่น้องเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งไปถึงโรงพยาบาลนะครับอันพี่น้องเป็นเบาหวานเพื่อนก็ไปฉีดยาให้อันติดต่อกับคุณหมออยู่ในโรงพยาบาล
ประจำตำบลแต่ละตำบลนะฮะพี่น้องอสมก็คอยไปเบิ่งแงงแล้วตอนนี้นี่ภาวะโรคระบาดนะครับก็สิต้องให้พี่น้องอสมได้เห็นงานหนักกว่าปกติเพื่อนกระสีลงพื้นที่ไปคัดกรองผู้ป่วยไปคัดกรองคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและกักตัว14มื้อจนครบ14มื้อนะครับเพื่อนกระสีที่เอามาเบิ่งอยู่นั่นแหละนะครับเราก็ต้องให้ความร่วมมือและก็ต้องให้กำลังใจกันสำหรับพี่น้องอสมที่เพื่อนปฏิบัติงานอยู่ในตอนนี้ซึ่งโรคอันนี้มันแพร่ระบาดมาสักระยะแล้ว2เดือน3เดือนแล้วแต่พี่น้องอสมของเฮายังกาดดีไม่มีตกนะครับจังใดก็ต้องขอให้พี่น้องให้ความร่วมมือและก็ต้องชื่นชมพี่น้องอสมและก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับคุณแม่ลูก2สวัสดีครับคุณถามมาว่าแม่นอีหลีบ่นะไอ้นิกเรื่องค่าไฟที่ใช้ได้ไม่เกิน90หน่วยบ่ต้องจ่ายค่าไฟเริ่มเดือนใดนะคะอันเกิน90หน่วยนี่ผมบ่แน่ใจเด้อแต่ว่าคันบ่เกิน5หน่วยนี่บ่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมไปหาข่าวมาให้นะครับเดี๋ยวกระสีสรุปมาให้ที่หลังนะครับว่ามันเป็นอะไรแอดจ๋าถ้าเรากลับบ้านเดือนพฤษภาต้องกักตัวด้วยไหมคะตอนนี้นะครับจะต้องกักตัวคือเก่านะครับบ่ว่าสิมาจากทางใดนะครับคันมาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากขอนแก่นกาฬสินธุ์อุดรกรุงเทพเชียงใหม่ใครมาฮอดสกลนครจังใดก็ต้องกักตัว14มื้อนะครับสวัสดีนะครับใครมีคำถามหยังถามมาได้เลยนะครับสวัสดีคุณปิยนาถครับนิกกี้คุณหลานนายเยี่ยมมากขอตบมือขอบคุณครับเอาพี่น้องผมทักทายกันนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับใครมีคำถามหยังให้ถามเข้ามาครับหลากหลายคนยังเป็นห่วงในเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์นะครับมาตรการในการเคอร์ฟิวของจังหวัดสกลนครซึ่งการเคอร์ฟิวนะครับพี่น้องมันก็ยังต้องมีการเคอร์ฟิวกันไปอยู่ตั้งแต่เพิ่นประกาศมานั่นแหละแต่ว่าประกาศเนี่ยมันสิ้นสุดนะครับในวันที่30เมษายนเพราะฉะนั้นแล้วคันบ่มีประกาศหยังออกเข้ามาตื่มหรือออกมาใหม่นะครับตามมาตรการที่ทางรัฐบาลเพิ่นกำหนดหรือว่าเป็นมาตรการของจังหวัดที่เพิ่นกำหนดมานั่นหมายความว่าวันที่1พฤษภาคมครับเฮาสามารถที่สิใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับก็คือเปิดร้านรวงต่างๆที่เพิ่นสั่งปิดมานี่แหละเป็นเดือนๆเนี่ยเปิดขายได้ขายแอลกอฮอล์ได้ในจังหวัดสกลนครนะครับไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้แต่เฮาก็ต้องทาบึ่งพร้อมนะครับว่าทางจังหวัดเพิ่นสิมีประกาศฉบับใหม่ๆออกมาหรือบ่หรือว่าทางรัฐบาลเพิ่นสิมีประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมาหรือบ่นะครับแต่จากประกาศล่าสุดนะครับที่เพิ่นประกาศออกมาก็หมายความว่าวันที่1พฤษภาคมเราสามารถที่สิออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับคุณน็อตโตครับบอกว่าตลาดนัดเปิดเมื่อไหร่เนาะจะตลาดนัดตอนนี้ก็ให้เปิดอยู่คือเก่านะครับตลาดนัดตลาดคลองถมตลาดชุมชนต่างๆนะครับยังสามารถที่สิขายของได้คือเก่านะครับก็ขายได้แต่ของใช้ที่จำเป็นนะครับต่อการดำรงชีวิตและก็เป็นของกินนะพี่น้องเด้อคันเป็นของใส่ฟุ่มเฟือยหรือว่าเครื่องสำอางหรือว่าสินค้าแนวอื่นนี่ตอนนี้เพิ่นยังบ่ให้ขายนะครับคุณเกรียงศักดิ์บอกว่าแอดเจ้าอายุเท่าไหร่ครับผมคนนครพนมเบ้าย่อคือเจ้าหละตอนนี้ฟังอยู่8ริ้วนะครับผมอายุ30ปีครับ31ปีย่างปีนี้นะครับเป็นคนสกลนครครับเป็นย่อคือกันไทยนครกับเบ้าย่อคือกันนะครับไทยสกลกับเบ้าย่อคือกันสำเนียงกับคล้ายๆกันแตกต่างกันนิดเดียวนะครับผมก็บ่ฮู้ว่าต่างกันตรงใด นะครับค่าไฟแพงมากครับพี่แม่นครับมีแต่คนจมเรื่องค่าไฟนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนนะครับทั้งความร้อนมันขึ้นใส่สายไฟแล้วมันก็เปลืองไฟขึ้นทั้งความร้อนที่เฮาใส่ไฟเปลืองขึ้นเพราะว่ามันร้อนเนาะเฮาก็ต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์เปิดนั่นเปิดนี้เอาไว้ให้มันอากาศมันถ่ายเทนะครับคุณโบนัสบอกว่าอยากกินเนื้อย่างเหรอจ้า1พฤษภาคมก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนั่งอยู่ร้านเอ้าลองทาเบิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราอยากเซฟตัวเจ้าของครับเราบ่อยากจะสิไปเสี่ยงคันเพิ่นเปิดด้านขายออกมาอย่างแรกเลยที่อยากสิรณรงค์ให้พี่น้องได้ฮู้นะครับก็คือพกถ้วยจานชามช้อนของเจ้าของนี่ไปไว้ตะเกียบช้อนส้อมพกของเจ้าของที่โตไปไว้เลยนะครับบ่ต้องไปไส้ซ้ํากับผู้อื่นนะครับบ่ว่าสิไปกินข้าวอยู่ไสนะครับคันเฮาออกมาจากเฮือนเฮาต้องไปกินข้าวอยู่ต่างที่ต่างถิ่นเฮาพกของเจ้าของไปกินเลยมันอันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเซฟเจ้าของที่สุดนะครับเป็นการป้องกันเจ้าของและก็ป้องกันผู้อื่นพร้อมนะครับซึ่งตอนนี้นี่ใครอยู่ตรงที่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดสกลนครก็มีแค่ผู้เดียวจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมันก็มีจำนวนที่มันน้อยลงแล้วมันก็ยังเป็นจำนวนที่เฮาสามารถควบคุมได้แต่หากเฮาเขาเอิ้นว่าอย่างไรเห็นว่ามันมีคนติดเชื้อหลายไปกว่านี้แล้วล่ะเฮาก็คลายมาตรการ
จ้าของนะครับบอระวังตัวเจ้าของอันนี้มันก็เสี่ยงต่อเจ้าของว่าเฮาอาจสิไปติดเสื้อจากไผ่มาก็ได้หรือผู้อื่นอาจสิมาแพร่เสื้อให้เฮาก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดทางรัฐบาลเพื่อนออกมาโดยการป้องกันตัวเจ้าของโดยการใส่แมสนะครับไว้ตลอดเวลาแล้วก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมบ่อยู่ใกล้ผู้ใดบ่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ใดนะครับอยากกลับวานอนจ้าไปได้บ่อมาจากทางใดน้อนะครับมาจากจังหวัดอื่นเข้าสกลนครยังมาได้นะครับพี่น้องยังมาได้คือเก่าบางจังหวัดเพิ่นมีปิดจังหวัดก็ต้องท่าเบิ่งว่าเพิ่นสามารถให้กายจังหวัดได้อยู่บ่นะครับแต่ว่าเส้นทางที่มาจากกรุงเทพมหานครจนฮอดสกลนครเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับยังบ่มีจังหวัดใดที่เพิ่นห้ามเข้าออกยังสามารถเดินทางได้อยู่จังหวัดที่เพิ่นปิดนี่ส่วนมากสิเป็นจังหวัดแถวชายแดนนะครับแอมสกลนครนี่อย่างบึงกาฬนครพนมมุกดาหารนะครับเพิ่นปิดเอาไว้เบิดแล้วนะครับห้ามเข้าออกนะครับแต่จังหวัดสกลนครยังผ่านเข้าออกได้อยู่ใครมาจากต่างจังหวัดครับซีมาอยู่สกลนครมาตรการของเพิ่นก็คือต้องแจ้งไปทางอสมประจำชุมชนนะครับอนามัยชุมชนหรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับให้เพิ่นรับทราบว่าซีมีลูกซีมีหลานมาจากต่างที่ต่างถิ่นกลับมาอยู่บ้านเฮานะครับคันมาอยู่บ้านเฮาแล้วแจ้งมือที่มาฮอดแล้วเพิ่นมาตรวจแล้วนะครับก็ต้องแยกตัวเจ้าของกักตัวจากผู้อื่นในเฮือนเป็นเวลา14มื้อเป็นอย่างต่ำเพื่อสังเกตอาการคันมีอาการเพิ่นก็สิมาพาเฮาไปตรวจเสื้อคันพบเสื้อก็ต้องไปปัวนะครับแต่คันบ่มีเสื้อกาย14มื้อแล้วนะครับบ่มีอาการหยังก็คือกลายเป็นคนปกติสามารถที่สิออกไม่ใช่ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าก็ยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่คือเก่านะครับกรณีไม่ได้ไปจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวไหมคะแอดไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนทั่วทั้งประเทศไทยนะครับถ้าเกิดไม่ได้มาจากจังหวัดสกลนครมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดยังไงก็ต้องกักตัวอยู่เช่นกันนะครับสวัสดีครับผมไทนาวาติดตามฟากฟ้าคีรีดาวอยู่เด้อขอบคุณข่าวสารนะครับมีประโยชน์มากมายขอบคุณมากๆนะครับคุณเกรียงศักดิ์ถามมาว่าขอบคุณหลายๆด้วยครับแอดผมอายุ37เดี๋ยวมือหน้ามือใดผมสิแวะไปลิ่นน้ำเด้อครับเอาของฝากไปให้โอ้ขอบคุณหลายๆนะครับคันมาหาผมบ่ได้นะครับกะส่งมาได้นะครับทางไปรษณีย์ผมสิขึ้นที่อยู่ให้ดอกนะฮะตอนนี้เนี่ยแม่นยังกะเอาเบิดนะครับเพราะว่าออกไปทำมาหากินกับบ่ได้ไผมีหลายนะครับของเกาะของกินเนื้อย่างเนื้อแดดเดียวเอ้ามีวายมีหน่อไม้ส่งมาให้กินนะเด้อครับเด้อสวัสดีนะครับคุณอัมพพรบอกว่าอุมาพรนะครับถามว่าทำมือบ้านต้องกักโตแยกของน้ำน้ำติดกะคือมันก็เป็นมาตรการนึงครับที่เฮาก็ต้องปฏิบัติตามเพิ่นนะครับห้องน้ำคันมีหลายห้องจำเป็นต้องแยกกับผู้อื่นหรือคันมันมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวจำเป็นต้องใส่รวมกับผู้อื่นมันก็ต้องแยกของที่เราใช้แต่ต้องระมัดระวังจริงๆแล้ววิธีที่สำคัญที่สุดคือวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้องแยกกับผู้อื่นคู่อย่างเลยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคคันเฮาสมมติว่าเฮากับบ่ฮู้ดอกว่าเฮาติดหรือบ่ติดแต่คันเฮามีติดเสื้อโรคขึ้นมาเฮาสามารถแพร่เสื้อได้เด้พี่น้องแล้วเวลาเฮาไปใช้ห้องน้ำเนี่ยเสื้อโรคมันสามารถที่สิแพร่กระจายอยู่ในแหล่งน้ำอยู่ในห้องน้ำได้4ฮอด10มื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาใช้ห้องน้ำนำเฮาเนี่ยเพิ่นอาจสิติดกับคนที่แพร่เสื้อได้เฮากับบ่ฮู้ว่าไผสิแพร่เสื้อเพราะฉะนั้นเพิ่นจังให้เว้นระยะทางสังคมและก็ต้องแยกตัวกักจากผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะครับขอถามแอดนิกหน่อยถ้ามือบ้านแยกตัวนะครับเป็นลูกไผ่หลานไผ่น้อลูกหล่าเอ้ยเว้ากับม่วนมารยาทก็ดีน่ารักมากขอบคุณหลายๆนะครับฝากชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับจังไหนกะคำมาเบิ่งนะครับเวลามีข่าวสารสำคัญสำคัญอย่างผมสิสรุปมาให้คุ้มมือนะครับคุณไกรสอนบอกว่าแต่รถสายยาวนี่เพิ่นกับบ่มีรถไปแม่นบ่ครับแม่นครับถ้าเกิดเป็นรถบขส.นะครับกรุงเทพสกลนครบ่มีแล่นแล้วนะครับคันอยากเดินทางจากกรุงเทพมาสกลต้องใช้รถส่วนตัวหรือบ่ก็ต้องใช้เครื่องบินอย่างเดียวนะครับยังมีเที่ยวบินมาสกลนครอยู่มื้อละเที่ยวของสายการบินนกแอร์นะครับคุณไกรสอนบอกว่ากรุงเทพนครพนมบ่มีรถเลยแม่นอยู่บ่แอดบ่มีครับนครพนมเพิ่นปิดเมืองแล้วนะครับบ่ให้เข้าบ่ให้ออกนะครับคุณเวเบอร์นะครับเดือนหน้าจะไปหาหมออยู่กรุงเทพป้าต้องไปแจ้งหรือนำเอกสารอะไรบ้างครับขอบคุณครับป้าก็ต้องมีใบนัดหมอนะครับมีใบนัดหมอมาถึงแม้ว่าเราจะมีใบนัดหมอเราจำเป็นต้องไปตรวจอยู่กรุงเทพกรุงไทยเด้อป้าเด้อเฮาก็ต้องแสดงเอกสารทุกอย่างให้กับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เพิ่นคัดกรองนะครับตามด่านตรวจต่างๆทั่วทั้งจังหวัดสกลนครหรือด่านตรวจต่างๆทั่วทั้งเส้นทางนี่ที่เฮาสิไปหรือคันนั่งเครื่องไปกะ
ก็ได้นะครับเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือนั่งเครื่องไปนั่นแหละไปหาคุณหมอให้เรียบร้อยเซ็ตกลับมาอยู่บ้านเฮาแนวใดก็ต้องกักตัว14มือตามมาตรการที่เพื่อนบอกคือเก่านะครับบอกว่าสิเดินทางไปหาหมอกระตามนะครับคุณแมงเม้าบอกว่าบอกที่อยู่มาเดี๋ยวส่งให้แอดนิกเอาอีลีวะเนาะแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณนะครับใครกำลังเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยครับคันโบว่างตอนนี้ก็กดแชร์เอาไว้ซะก่อนผมเมาแล้วก็จ้องจังคำว่าเบิ่งตอนที่เฮาว่างนะครับใครมีข้อมูลอย่างอยากถามมานะครับมื้อนี้ผมก็มีเรื่องสิเอามาฝากก็แค่รายงานสถานการณ์ในจังหวัดเฮานี่แหละครับว่าจังหวัดสกลนครมีคนติดเชื้อแค่ผู้เดียวนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยตอนนี้ยอดบริจาคนะครับโครงการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย N95ให้เพจสกลนครซิตี้นำไปจัดซื้อเลยก็ส่งไปฮอดพี่น้องแพทย์พยาบาลหรือโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆนะครับตอนนี้หน้ากากทุกชิ้นนะครับถูกส่งไปที่สกลนครเรียบร้อยแล้วทีมงานสกลนครซิตี้ที่อยู่สกลนครตอนนี้เพื่อนกำลังแพ็คของแล้วก็แยกออกว่าจะเอาให้ไผ่จำนวนเท่าไหร่แน่นะครับรออีกสักครู่จะดำเนินการจัดส่งให้นะครับซึ่งยอดที่ทุกท่านได้บริจาคมาตั้งแต่วันแรกคือวันที่1เมษายนจนฮอดมื้อนี้ครับมียอดรวมทั้งหมด 108,429 บาท74สตางค์นะครับขอบคุณทุกท่านหลายๆก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่เรื่อยๆนะครับคุณน้ำพรสุดาบอกว่าวันดีจะแอดอยากเมือบ้านอีหลีตอนนี้แต่ก็เมือบ่ได้คือกันครับผมก็อยู่กรุงเทพผมก็อยากกลับสกลนครคือกันแต่ผมก็ยังกลับบ่ได้นะครับก็อดใจเอาแอดนี้คือตาหักแท้จองดูตั้งนานขอบคุณหลายๆนะครับคุณไอซ์วรินยาวิรัญญานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสุดหล่อสาวอุบลนะจ๊ะสวัสดีสาวอุบล นะครับอุบลก็เว้าภาษาลาวนะครับสำเนียงอุบลพอผมก็มาจากลาวอันพังโคนคือกันครับไทยพังโคนนี่ก็มาแต่อุบลพุ่นละม่วง30เพื่อนว่านะครับสำเนียงก็คล้ายๆกันหรือบอนะครับกะว่าลาวบ่ค่อยป้องนะครับสวัสดีคุณสอนศักดิ์นะครับสวัสดีครับอยู่ชลบุรีคุณนันทนาสวัสดีคุณชัยศักดิ์งะพลหานะครับคุณนพรัตน์คำพิชชูสวัสดีนะครับคุณดารากรจะกลับสกลนครตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดกับตัวครบกักตัวครบแล้ว14วันถ้ากลับสกลนครต้องกักตัวอีกไหมการกักตัวนะครับถ้าเกิดจะไปอยู่พื้นที่ไหนต้องไปกักตัวที่พื้นที่นั้นนะครับคันอยากสิกลับมาอยู่สกลนครก็ต้องมากักตัวที่สกลนคร14มือแล้ว14มือกะจังใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับคุณปริชัดนะครับถามว่าน้องตาลหายยังแบบนี้น้ำตาลนะครับยังบ่หายนะครับก็ยังพบเชื้ออยู่นะครับตอนนี้เพื่อนกับปัวนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับคุณชัยศักดิ์ยักษ์ปนหาถามว่าเสื้อมีบ่ครับเสื้ออย่างน้อเสื้ออย่างนะครับมีแต่อันนี้นี่ผมซีโซให้เบิ่งออกไปตักเฮือนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากผ้านะครับนี่หน้ากากผ้าสกลนครซิตี้มีแฟนเพจเพื่อนเห็ดมาให้นะครับร้านชัยสกรีนนี่นะฮะเป็นผ้ามัสลินแล้วก็สกรีนสกลนครซิตี้ผู้ลังคนเราอยากได้นะครับมาถามแอดเอ้ยให้ซื้อเอากระสีซื้อเห็ดมาขายเนี่ยบ่มีขายนะครับต้องขออภัยนะครับแต่ว่าที่ซีมีเนี่ยในอนาคตครับพี่น้องครับตอนนี้สินค้าของเพจสกลนครซิตี้ที่เฮาเห็ดขายกระสีมีเสือเด้อพี่น้องเด้อ นี่นะครับเป็นเสื้อยืดผ้าย้อมครามนะครับของสกลนครซิตี้ที่เรามีเป็นเสื้อครามแท้ 100% เลยครับพี่น้องครับก็คือเนี่ยอันนี้นะครับเป็นลายเนี่ยบ่แม่นสกรีนนี่นี่เพิ่นใช้เทคนิคการดูดสีออกจากเสื้อทำให้เสื้อนี่ปลอดสารเคมี 100% นะครับอันนี้เป็นผ้าบ่มีสกรีนบ่มีหยังเลยเพิ่นดูดสีออกนะครับคักแท้ๆทำจากร้านนี่นะฮะครามสกลซึ่งเป็นแบรนด์ผ้าครามที่คุณภาพมากๆเลยนะครับตัวนึง399บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจสกลนครซิตี้นะครับกระฝากด้วยเป็นสินค้าของทางเพจเพราะว่าเห็ดมาขายเนี่ยกำไรกับว่าได้หลายเราพี่น้องเอ่ย
เอาไว้ใช้เป็นทุนในการที่สิมาพบพี่พบน้องนี่แหละไปงานประเพณีต่างๆนะครับก็ใช้กำไรจากการขายเสื้อนะครับเอาไปพบพี่พบน้องถ่ายพุ่นถ่ายพี่เอามาฝากพี่ฝากน้องในหน้าเพจสกลนครซิตี้นะครับฟังบ่ทันเขาสิแจกอย่างอ้ายแจกอย่างน้องบ่ได้มีแจกเด้อมีแต่ให้ซื้อนะครับคุณนงรักบอกว่าสวัสดีป้ากับคนสกลนครคือกันจ้าสวัสดีนะครับคุณทักษิณนะครับบอกว่าพรุ่งนี้แม่สิไปทำธุระที่อำเภอกุสุมากรมที่ดินมาจากขอนแก่นเสร็จแล้วก็กลับได้บ่ครับได้นะครับมาทำธุระได้นะครับแต่ก็ต้องป้องกันตัวให้ดีๆนะครับคุณสอนศักดิ์บอกว่าผมชมอยู่สุราษฎร์ธานีอยากกลับสกลนครบ้านเฮานะครับคุณเว็บเบอร์บอกว่าลงสมัครผู้แทนครับลูกกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเฮาให้เจริญนะครับผมหาในทุนก่อนเด้อครับอยากให้ผมลงผู้แทนหาเงินมาลงผู้แทนซะก่อนนะครับขอบคุณหลายๆแอดนิกเปลี่ยนสีหลังคาใหม่บ่จ้าผมเปลี่ยนได้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับย่อมเองเลยนะฮะสีหลังคาผมนะครับจะคลายล็อกดาวน์สกลนครอีหลีบ่จ้านะครับทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับคันเพิ่นยังบอกประกาศออกมาว่าเพิ่นสิมีการล็อกดาวน์ต่อมีการเคอร์ฟิวต่อนะครับก็คือวันที่1พฤษภาเฮาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับจากประกาศล่าสุดแต่ว่าใกล้สิฮอดมื้อให้ทาเบิ่งประกาศอีกซะก่อนว่าทางรัฐบาลเพิ่นสิประกาศหยังออกมาหรือว่าทางจังหวัดสกลนครสิมีมาตรการใดๆออกมาแน่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคันยึดตามประกาศล่าสุดตอนนี้ก็คือวันที่1พฤษภาเฮาสามารถที่สิเปิดร้านขายของได้ตามปกติแต่คันมีประกาศใหม่ๆออกมาก็ต้องยึดตามฉบับใหม่ที่ประกาศออกมาล่าสุดนะครับอยากได้แอดนิกส่งมาอุบลราชธานีเนี่ยเสื้อนะครับคันอยากได้นะครับก็คือซื้อเอาเลยนะเพจสกลนครซิตี้นะครับรายได้สมทบทุนให้กับเพจสกลนครซิตี้เฮาบ่ขายดุนะครับแต่ว่าเฮาก็ยังขายอยู่นะครับใครอยากได้มาใส่น้ำกันนะครับก็ซื้อมาใส่อยู่ฮอดใส่ภัยกระฮู้ว่ามาจากสกลนครแน่นอนย้อนเป็นผ่านย่อมคามนะครับมีคำว่าสกลนครซิตี้พร้อมนะครับเบิ่งกระฮู้ว่าเป็นแฟนเพจนี้นะครับแต่ว่าอย่าเอาไปลงกับอันอื่นนะพี่น้องเอ้ยมันมีหลายเพจเนี่ยใดก็เบิ่งให้มันจบเจือนะครับมันคล้ายกันนะครับนะครับแล้วก็มีนี่พี่น้องหน้ากากอนามัยเฮ็ดมาจากผ่านย่อมคามคือกันคักๆครับงามขนาดอันละ200บาทนะครับของบ้านนางงามคุณเขตสกลนครพยักได้เขาไปเบิ่งนะครับในเพจบ้านนางงามคุณเขตสกลนครเนี่ยหน้ากากอนามัยผ่านย่อมคามนะครับภาษาพูดชัดถ้อยชัดคำชัดเจนดีนะครับพยักได้เสื่อนะครับพี่น้องผมบ่ได้หลับสั่งตอนนี้นะครับขันอยากได้อีหลีให้ไปเบิ่งรายละเอียดที่หน้าเพจสกลนครซิตี้นะครับผมปักมีโพสต์เอาไว้อยู่ไทยๆเบิ่งนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในอนาคตที่เฮาสิเฮ็ดนะครับก็คือซีเฮดสติกเกอร์ติดหลังรถพี่น้องผมสั่งออกมาแล้วตัวอย่างนะครับก็คือเป็นลายนี้แหละลายนี่สกลนครซิตี้นี่นะฮะสิเป็นลายนี้เด้อเฮดไปติดหลังรถได้เลยนะครับซึ่งซีเฮดขายรายได้กับสมทบทุนเพจสกลนครซิตี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมเฮ็ดแล้วนี่ผมจะเอามาติดรถผมคันแรกเลยนะครับแล้วก็เทียให้พี่น้องเบิ่งว่าอยากได้อยู่บ่อนะครับแนวใดก็ให้ทายติดตามนะครับคันอยากได้ก็อุดหนุนผมแน่นะครับจากทางเพจสกลนครซิตี้เพื่อที่เวลาเราปกติแล้วนะครับมีงานหยังเทศกาลหยังเฮาก็สิได้ไปลงทุนเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพวิดีโอเก็บภาพถ่ายเอามาฝากพี่ตอนน้องสุภูทุกคนนะครับตลอดทั้งปีคือเก่านะครับสวัสดีคุณนฤมลติดตามจากโปแลนด์นะครับแล้วเรือนจำเปิดด้วยไหมคะเรือนจำก็ยังเหตุตามปกตินะครับก็ยังสามารถที่สิไปเยี่ยมได้คือเก่านะครับแต่เพิ่นก็สิมีมาตรการในการเข้าเยี่ยมนะครับคุณจตุรงค์บอกว่าสวัสดีครับอยู่มาเลย์ครับอยากได้กลับประเทศไทยแล้วมื้อใดสายการบินสิเปิดนะครับสายการบินสิบินเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็ยังห้ามบินอยู่ฮอดผุนสิ้นเดือนพุ่นล่ะครับพี่น้องครับกะตั้งแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นไปคันเหตุการณ์มันยังสามารถควบคุมได้นะครับยังบ่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพื่อนก็คือสิคลายมาตรการบางสิ่งบางอย่างก็ให้เฮาถ่าติดตามข่าวเอาเด้อพี่น้องเด้ออดใจเอาไว้ซะก่อนผมไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะครับต่างที่ต่างทางนะครับมีไผสิถามยังอยู่บ่นอบ่มีผมสิไปละเด้อพี่น้องเด้อเสื้อตัวเท่าไหร่คะเสื้อนะครับของผู้ใหญ่ตัวละ399บาทนะครับไม่รวมค่าส่งตัวละ50บาทนะครับของเด็กน้อยนะครับก็มีนะครับก็คือตั้งแต่1ขวบ6เดือนเป็นต้นไปเลยล่ะมี S M L XL ไซส์เด็กน้อยนะครับตัวละ299บาทนะครับ
ใส่เป็นครอบครัวได้เลยนะครับเพราะว่าเฮามีเสื้อทุกไซส์แล้วนะครับตั้งแต่ S นะครับไปจนฮอด XXL นะครับเสื้อสวยมากครับสั่งซื้อได้จากทางไหนเสื้อไปสั่งซื้อที่หน้าเพจสกลนครซิตี้นะครับไทเบิ้งนะครับเรามีรายละเอียดเอาไว้นะครับอุดหนุนแน่นะครับขอบคุณหลายๆทุกผู้ทุกคนนะครับปกติกับบ่ได้มาขายของดุเนาะพี่น้องเนาะแต่ขันออกมาขายนี่ก็อยากให้พี่น้องได้อุดหนุนได้สร้อยอันอุดหนุนให้กำลังใจพวกเฮาสกลนครซิตี้นะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้เคยถามหยังหลายเลยนะครับก็มีเรื่องอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบุญประเพณีข่าวสารบ้านเมืองต่างๆก็เอามาฝากเอามาต้อนพี่น้องอยู่ตลอดนะครับคุณจิรารัตน์บอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงชัดเจนจ้าขอบคุณหลายๆนะครับสุขุนทุกคนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการของสกลนครซิตี้ที่เฮามาพบพ่อกันเฮากับซิมีการสรุปข่าวสารบ้านเมืองจังหวัดสกลนครของเฮาเนี่ยครับซุมือซุมือนะครับไผว่างกับเปิดเบิ่งไผบ่ว่างก็คือเขามาเห็นแล้วก็กดแชร์เอาไว้นะครับคันว่างตอนใดแล้วจังเปิดเบิ่งเอาทีหลังนะครับซึ่งมื้อนี้ก็ขออนุญาตนะครับอำลาพาจากไปสักก่อนยืนยันว่าสกลนครมีผู้ป่วยแค่เพียงผู้เดียวนะครับพี่น้องผู้เดียวเพิ่นกำลังรักษาอยู่สิหายแล้วตอนนี้ยังบ่หาย 100% นะครับในรายการให้พี่น้องได้สบายใจได้แล้วกะอย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของให้มันจบเจือนะครับใส่หน้ากากอนามัยล้างมือดุๆใส่ช้อนส้อมแก้วน้ำของส่วนตัวเฮาบ่ย้ายบ่ไปใส่น้ำผู้ใดนะครับและก็เว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแตนซ์นะครับในไรก็ฝากพี่ฝากน้องติดตามผลงานนะครับบ่าวนิกกับแอดมินเพจสกลนครซิตี้ทุกคนนะครับตอนนี้ขออนุญาตไปเบิ่งละครก่อนนะครับฝากฝากคีรีดาวทางช่อง3ฝากติดตามเบิ่งนะครับตอนนี้กำลังม่วนเลยนะครับผมลาไปก่อนมื้ออื่นมาพบกันใหม่นะครับหรือว่าคันมื้ออื่นบอกมามื้อฮือกับมาคือเก่านะครับวันเว้นวันเพิ่นว่าโอเคสวัสดีครับพี่น้อง